ันนี้ค่ะพามาเดินเที่ยวเยาวราชยามดึกค่ะกับรีวิวร้านกะหรี่นายโย่งที่ต้องบอกว่าตำนานกว่า80ปีค่ะสำหรับร้านนี้เป็นร้านที่เพื่อนเรานะคะชอบมากๆเลยเพราะว่าตั้งอยู่ที่เยาวราชและนางก็จะมากินบ่อยมากซึ่งต้องบอกว่าเขาออกรายการแบบเยอะมากหลากหลายรายการเลยทีเดียวการันตีความสำเร็จด้วยการขายมาแล้วกว่า80ปีนะคะซึ่งต้องบอกว่าการขายกะหรี่ของเขาเนี่ยลักษณะคล้ายๆเหมือนกับการขายข้าวแกงแต่ว่าเขาก็จะให้เรานะคะเลือกได้ว่าเราอยากทานอะไรราคาค่อนข้างที่จะไม่แพงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับเมนูราดข้าวเหมือนข้าวแกงเนี้ยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเมนูห้ามพลาดนะคะของเขาก็คือเป็นกะหรี่เนื้อแล้วก็กะหรี่หมูที่ใครหลายคนเนี่ยมาแล้วต้องกินเลยทีเดียวซึ่งนอกเหนือจากเมนูแกงกะหรี่แล้วนะคะเขาก็จะมีแกงเขียวหวานแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายซึ่งวันนี้ค่ะเราสั่งมาเป็นแกงกะหรี่เนื้อราดด้านบนด้วยกุนเชียงแล้วก็จะมีไข่ด้วยซึ่งต้องบอกว่ารสชาติมันอร่อยมากๆของเขานะคะจะตั้งอยู่บริเวณทางเข้าบริเวณตลาดเก่านะคะใครที่ลองมาเนี่ยสังเกตไม่ยากค่ะซึ่งวันนี้ของเราเนี่ยก็คือเป็นแกงกะหรี่เนื้อหน้าตาแบบนี้เป็นเนื้อลักษณะเนื้อติดมันค่ะความอร่อยของเขานะคะก็คือความที่เครื่องแกงกะหรี่ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องแกงที่แบบถึงพริกถึงขิงมากๆซึ่งต้องบอกว่าดูความเยิ้มของเนื้อนะคะต้องบอกว่าอร่อยมากๆและอีกหนึ่งเมนูห้ามพลาดนะคะกินมากินคู่เคียงกันได้นั่นก็คือเป็นตัวไชโป้ผัดไข่ค่ะลักษณะของไชโป้เขาเนี่ยจะทอดเป็นแบบก้อนๆแบบนี้ซึ่งรสชาติของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับไชโป้ทั่วไปค่ะแต่ว่าเวลากัดเนี่ยมันจะง่ำเป็นคำเลยทีเดียวทากินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็กะหรี่เนื้อแบบนี้คือต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ควรกินก่อนนอนนอกจากนี้เรายังสั่งเป็นเมนูปลาสลิดมาด้วยนะคะซึ่งนอกเหนือจากเมนูเหล่านี้ที่เราสั่งมานะคะเขาก็จะมีเป็นหมูยอรวมไปถึงเมนูอื่นๆที่แบบต้องบอกเลยว่ารสชาติคือดีมากๆพาเพื่อนๆไปกินหรือว่าพาเอาสั่งกลับไปกินที่บ้านแบบเพื่อนเราแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าฟินและก็อร่อยมากๆห้ามพลาดจ้ากะหรี่นายโย่งนะคะ